ายังยืนยันในเจตนารมณ์เดิมทั้งหมดนะครับว่าเราจะดำเนินการโครงการต่างๆด้วยความโปร่งใสแล้วก็บริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นเนี่ยโครงการเปลี่ยนชายขอบในพื้นที่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าธุรกันดารนะครับเราก็ได้ลงนามในสัญญาอุปถัมภ์ไปแล้วครั้งนี้ในพื้นที่ชนบทนะครับ15,000ของหมู่บ้านนะครับเราก็ได้ลงนามภายใต้สัญญาอุปถัมภ์กับองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้แทนจากองค์กรต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยแล้วก็กรรมการกตป.ที่นั่งอยู่ในด้านที่นี้ด้วยนะครับว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยเมื่อเราลงนามแล้วเราจะต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเราจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนที่สองเนี่ยนะครับที่อยากจะเรียนสื่อมวลชนให้ทราบเนี่ยนะครับภายใต้โครงการเปลี่ยนชายขอบที่เราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับในขณะนี้ยังมีเหลืออยู่2สัญญานะครับที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จก็คือเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของทีวทีนะครับในโครงการเข้าใจว่าเป็นในส่วนของสัญญาในพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือ2นะครับที่ในขณะนี้ทางทีวทีก็ได้มีการเร่งกระบวนการในการดำเนินการในส่วนนี้โดยเร็วอยู่แล้วนะครับในพื้นที่ภาคเหนือ2นะครับจะครอบคลุมก็คือจังหวัดตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์อุทัยธานีแล้วก็นครสวรรค์นะครับที่ผมนำกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องที่ทางสำนักงานกสทช.เองนะครับได้มีหนังสือแจ้งให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับไปเมื่อวันที่16 มกราคมปี2562ที่ผ่านมานะครับว่าจะมีการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยที่ทางรัฐบาลเองโดยสำนักงานกสทช.จะสนับสนุนเงินรายเดือนให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับในพื้นที่ชายขอบทั้งหมดนะครับซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานกสทช.ได้ทำหนังสือแจ้งในการใช้สิทธิ์ออกไปแล้วนะครับ394,904ฉบับนะครับ 394,904 ฉบับนะครับโดยขณะนี้ได้มีประชาชนได้มีหนังสือตอบรับกลับมาที่จะขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวนะครับเป็นจำนวนทั้งสิ้น 31,548 ฉบับนะครับก็คือ 31,548 คนเลยนะครับที่ขอใช้สิทธิ์กลับเข้ามาดังนั้นอยากจะฝากเรียนนะครับว่าโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการนะครับยกเว้นเฉพาะในส่วนของ GOT เราจะมีการเปิดให้บริการนะครับก็คือในวันที่1กรกฎาคมปี2562นี้นะครับเดิมทางสำนักงานกสทช.ได้ประกาศว่าจะมีการดำเนินการเปิดให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปี2562โดยขณะนี้มีปัจจัยต่างๆที่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ในส่วนของการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับดังนั้นก็คือจะมีการเปิดให้บริการในวันที่1กรกฎาคมปี2562เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ทำขอใช้สิทธิ์เข้ามาในส่วนของพื้นที่ภาคหนึ่งภาคเหนือหนึ่งนะครับทำหนังสือเราทำหนังสือแจ้งใช้สิทธิ์ออกไป85,129ฉบับขณะนี้ทำหนังสือตอบกลับมา 7,839 ครัวเรือนอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับในส่วนของภาคกลางหัวภาคใต้นะครับทำหนังสือแจ้งไป 65,877 ครัวเรือนทำหนังสือตอบกลับมาแล้วนะครับ 5,648 ครัวเรือนนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บวก4อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับทำหนังสือแจ้งออกไป 7,586 ครัวเรือน